แสงสว่างในชีวิตขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแกก็บอกว่ามัดผมแล้วดูออร่าจับมากเลยไม่ใช่อะไรนะคะคือมันร้อนค่ะถามว่าแต่ก่อนไม่กล้ามัดผมรู้สึกว่าเหมือนหน้ามันอ้วนอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณเนาะที่มาแชร์กันค่ะถามว่าเขาจะได้บุญไหมดิฉันว่าเขาได้บุญนะคะอยู่ที่ว่าเขาน้อมหรือเปล่านะคะถ้าเขาน้อมเขาก็ได้บุญค่ะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะที่น้องสาวบอกว่าเขาเห็นคนนะคะเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งหน้าตานี่แหละเป็นหน้าตาเหมือนมนุษย์เราปกติเรานี่แหละแต่ว่าเขาเดินขึ้นไปที่หนึ่งแล้วทีเนี้ยเขาเอาเหมือนมันจะมีเดินขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วมันมีเหมือนเชือกฟุบลงมานะคะแล้วก็เขาก็เอาคอเข้าไปแล้วทีเนี้ยน้องบอกว่าไม่ใช่ผู้ชายคนนั้นคนเดียวแบบฟุบเลยคือน้องบอกว่าเออยายแสดงว่าเราแผ่บุญไปเนี่ยมันต้องถึงพวกนี้แหละเขาถึงมาทําให้เราเห็นว่าเขาได้บุญนะเขาตายจากสิ่งที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยจากการผูกคอตัวเองแต่ว่าไม่ใช่แค่คนเดียวเหมือนเป็นแถวยาวเลยทำให้เห็นว่าพวกคนที่ตายแบบนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันว่าเขาน่าจะได้ถ้าเขาน้อมนะคะเพราะว่าทุกดวงจิตดวงวิญญาณเนี่ยค่ะเอาง่ายๆเนาะดิฉันอยู่เมืองนอกดิฉันยิ่งคิดหนักกับพวกท่านอีกเวลาดิฉันสวดมนต์เพราะว่าเขาเป็นศาสนาคริสต์ดิฉันไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่คือแสงบุญที่ช่วยปรับภพภูมิพวกเขาจะน้อมหรือเปล่าอย่างเงี้ยดิฉันยิ่งคิดหนักฉะนั้นดิฉันก็จะกล่าวขอบารมีปู่ทวดปู่ดูอะไรเงี้ยปรับเปิดสามแดนโลกธาตุให้พวกเขาเห็นได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่แสงสว่างที่เขาเห็นคือช่วยเขายังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ป้าก็ให้กล่าวขอบารมีท่านเปิดให้เขาให้คนสองให้คนที่ฆ่าตัวตายที่ป้าเขียนมาเนี่ยให้เขาได้รู้และให้เขาน้อมรับบุญถ้าเขาไม่น้อมมันก็ไม่ได้นะคะมันอยู่ที่ว่าเราโอเคเราเต็มใจแผ่ให้ก็จริงเหมือนเราคิดง่ายๆแบบทางโลกเลยเรายื่นของให้คนคนหนึ่งบางคนเขาอาจจะไม่ได้หิวไม่อยากไม่เอาจากคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยก็ว่าไปแล้วแต่บางคนถ้าเราไปยื่นให้คนที่เขาทุกข์มากๆเขานั่งขอทานอยู่บนสะพานเนี่ยคือเขามานั่งเพื่อขอจริงๆเนี่ยเรายื่นให้เขาเนี่ยเขาน้อมรับเสมอนี่คือคนที่เขาแบบไม่มีเงินอยากกินแบบจนๆทนทุกข์ทรมานอดๆอยากๆเรายื่นอะไรให้เขาไปเนี่ยเขารับก็เหมือนโลกวิญญาณในชั้นว่านะคนที่ตายแบบไม่มีบุญอะคนที่ตายแบบไม่มีบุญแบบตายแบบทรมานเรายื่นสิ่งหนึ่งให้เขาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยเหลือเขาเนี่ยดิฉันว่าเขารับดิฉันมีแนวคิดแบบนั้นนะดิฉันมองเปรียบเทียบกับโลกมนุษย์นะคะดิฉันว่าเป็นแบบนั้นก็อยู่ที่ว่าเขาจะรับน้อมรับบุญหรือเปล่านะคะแล้วแต่เนาะบางคนเหมือนบางโลกวิญญาณที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังเนาะที่ดิฉันสวดอยู่ที่สวนเขาบอกว่าสิ่งที่ดิฉันนั่งสวดมนต์เนี่ยคือพวกเขารู้แต่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากน้อมเพื่อไปเขายังอยากอยู่แบบเนี้ยกับเรายังอยากนั่งสวดมนต์กับเราไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปมั้งถ้าพูดอีกแบบนึงก็คือจนกว่าเราจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วหรือว่าเราลาจากกายหยาบไปแล้วตายไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเหมือนที่หลวงตาพูดแล้วบางทีเขาไม่ได้อยากน้อมแล้วไปเลยเขาก็อยากมานั่งสวดมนต์กับเราปฏิบัติเพื่อน้อมรับบุญจากเรารับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็ว่าไปนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็ยินดีนะคะถ้ามีประโยชน์เนาะอยากให้ทุกคนทำแบบกรรมฐานสวดมนต์ภาวนาทำอะไรก็ทำภาวนาไปแผ่เมตตาไปอนุโมทนาบุญบันทึกบุญไปศาสตร์ที่หลวงตาเอามาจากศาสตร์หลวงปู่แบบสุดยอดมากค่ะสุดยอดมากๆถ้าใครทำแล้วค่อยๆไปสังเกตดูนะไปสังเกตดูว่ามันมีประโยชน์มากขนาดไหนถ้าเราฟังเฉยๆเราไม่เคยปฏิบัติเราจะสัมผัสอะไรไม่ได้เลยเราก็จะฟังแล้วก็ผ่านไปฉะนั้นช่วงที่ท่านแบบเหมือนแบบช่วงที่ท่านยังมีแรงในการพูดในการทำอะไรอย่างเงี้ยในการทำคลิปเนี้ยเวลาดิฉันไปฟังหลวงตาดิฉันจะพยายามฟังแล้วเพื่อให้ได้ใจความมากที่สุดเพราะว่าเวลาท่านไม่อยู่แล้วเราก็แบบ
ไม่ได้มีแรงกำลังใจเพราะว่าเวลาฟังคลิปหลวงตาเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะเดินตามสายท่านตามคำสอนของหลวงปู่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราฟังแล้วก็เรามีแรงกำลังใจในการปฏิบัติในการทำคลิปเหมือนกันมากๆเลยนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วแต่ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะบอกศิษย์หลวงปู่ก็จะเยอะเราก็ไม่ได้บอกว่ายังไงแต่หมายถึงว่าเราดิฉันคิดว่าอย่างนึงเรามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับใครมาเราจะรู้สึกรักใคร่ครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติตามศาสตร์ท่านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่าเราจะรู้สึกผูกพันอะไรเงี้ยถามว่ามันเกิดจากอะไรมันเป็นความรู้สึกมันบอกไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาอะไรยังไงเนาะก็นี่แหละดิฉันชอบหลวงตาเวลาท่านพูดดิฉันชอบจริตท่านอารมณ์ดีนะฮะประมาณนี้โอเคมาฟังคุณพี่ท่านถัดมานะคะจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏมาส่งรายงานเฉยๆว่าพี่มีความรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าขึ้นได้ฟังคุณนาฏก้าวหน้าขึ้นที่ได้ฟังคุณนาฏนะคะขอบคุณมากๆค่ะก็มาส่งรายงานก็ยินดีนะคะที่มีประโยชน์เนาะยินดีที่มีประโยชน์นะคะคือดิฉันก็มาจากไม่ได้อะไรเลยนะคะก็มาจากแบบไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้ลึกซึ้งทางด้านพุทธศาสนาอะไรเราโดดลงมาแล้วก็มาเน้นการปฏิบัติเลยเราก็จะพิจารณาไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆดูใจว่ากูยังปกติดีไหมวะเนี่ยเรายังปกติดีไหมวะเนี่ยแบบจะเริ่มคิดอะไรที่แบบหลงตัวเองยกย่องตัวเองคิดว่าเราเก่งนู่นนี่นั่นไม่ยิ่งดิฉันมีความรู้สึกนะคะอันนี้จากจิตลึกๆเลยถ้าเราปฏิบัติไปนานเข้ายิ่งเราเห็นตัวเรายิ่งเล็กลงอ่ะเพราะเราสงสัยโอ้ครูบาอาจารย์ท่านที่ท่านมาเล่าเนี่ยท่านแบบปฏิบัติจนท่านแบบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วรู้สึกแบบชื่นชมบารมีท่านมากเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราแค่ปฏิบัตินิดๆหน่อยๆเรายังมีแรงกำลังใจในการเดินขนาดนี้อะไรเงี้ยในการเดินต่อนะคะถามว่าถ้าเราไม่ทำเลยเราไม่มีแรงกำลังอะไรเลยเราจะเอากำลังอะไรมาตัดภพชาตินะคะเราจะต้องทำเล็กทำน้อยนู่นนี่ป้านั่นไปแล้วเนี่ยด้วยความที่ปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นนิดๆหน่อยๆเพื่อเป็นแรงกำลังใจในการเดินสร้างสมบุญบารมีในการสร้างอาหารสร้างบุญตัวเองเพื่อให้ที่จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วอะไรก็ว่าไปหรือว่าบางคนอาจจะอธิษฐานใหญ่แต่ว่าทำไปแล้วไปเจอภพชาติหนึ่งอาจจะรู้สึกเหนื่อยก็ขอลาไปปฏิบัติเพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนไปเวียนมาในโลกมนุษย์สัตว์วิญญาณอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละค่ะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องอยากอะค่ะไม่ต้องมีความอยากแบบเวลานั่งสวดมนต์ก็ให้จิตจับอยู่กับภาพหลวงปู่ถ้าเอาภาพหลวงปู่มาตั้งไว้ข้างหน้าจิตอยู่กับภาพท่านมองภาพท่านสบายๆไม่ให้มันฟุ้งคือไม่ให้ฟุ้งไปข้างนอกทีเราสวดมนต์นะคะปากเราสวดมนต์นะคะตามองภาพนะแต่หัวไปไหนไม่รู้อะความคิดไปที่บ้านหาพ่อหาสามีหาลูกหรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยฉะนั้นเนี่ยการที่เราดิฉันจะมีจริตสวดไม่ออกเสียงดิฉันจะเอาตาเนี่ยมองสิ่งรอบข้างก็คือตานั่งตรงนี่แหละแต่ว่าเราสังเกตเป็นตัววัดสมาธิเราค่ะว่ามันเป็นแบบใดคือแล้วก็จิตเนี่ยอยู่กับคำภาวนาดิฉันจะผสมลมศาสตร์ลมหายใจดูอานาปนสตินะคะดูลมหายใจดึงเข้ามาลงดึงเข้ามาลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือตามลมเพราะว่าจะได้ไม่ฟุ้งจิตก็ภาวนาข้างในแล้วก็ตามลมดึงเข้ามาคำภาวนากับลมมันจะมาเป็นจังหวะเดียวกันนะคะมันไม่ใช่ว่าไอ้คนละจังหวะมันจะมาจังหวะเดียวกันคำสวดเข้ามาแล้วก็ลงสวดเข้ามาแล้วก็ลงบางคนอาจจะไม่เข้าใจต้องไปปรับเอาเพราะว่าดิฉันจะบอกมันก็แบบไม่เหมือนกันอะไม่เหมือนกันเพราะว่าต่างคนบางคนสวดช้าบางคนสวดเร็วบางคนสวดช้ามากบางคนร้องเป็นเพลงไปเลยอะไรเงี้ยนะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องไปปรับเอาว่าถ้าจะเอาแบบดึงลมด้วยกำหนดลมด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเราต้องท่อนไหนยังไงลงยังไงอะไรเงี้ยนะคะ
ช้าเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ให้กำลังใจนะคะทำไปเรื่อยๆดีมากๆเลยถ้าท่านทำว่าถ้าท่านเชื่อว่ามันเป็นบุญโดยที่ท่านไม่แบบไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นไม่ได้คิดว่าจะต้องเจออะไรวิเศษยังไงเป็นอะไรเห็นอะไรที่เหนือกว่าผู้อื่นอย่างเงี้ยมันจะค่อยๆเดินไปใจมันก็จะอยู่ในระดับปกติแนวคิดก็อยู่ในระดับปกติของมนุษย์ทั่วไปใช้ชีวิตกับผู้อื่นได้เอาง่ายๆใช้ชีวิตกับเพื่อนกับฟุ้งกับที่ทำงานได้ปกติเวลาคุยกับเพื่อนทั่วไปก็คุยเรื่องปกติเวลาคุยกับคนคุยเรื่องธรรมะที่ปฏิบัติเหมือนกันก็คุยในเรื่องธรรมะในเรื่องการนั่งสมาธิในเรื่องการภาวนาในเรื่องปฏิหารเล็กๆน้อยๆที่เห็นในเรื่องสิ่งที่วิญโลกวิญญาณอะไรก็ว่าไปคือปกติอะค่ะปกติในทุกด้านนะคะไม่ใช่ว่าแบบปฏิบัติธรรมแล้วจะหลุดไปอีกในวงโคจรหนึ่งไม่ใช่นะคะก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะคะนั่นแหละแต่ว่ามันแปลกอย่างนึงคือไม่ใช่แปลกสิมันเปลี่ยนไปคือความคิดคำพูดการกระทำมันก็จะมีบวกกับกลางๆนะฮะบวกกับกลางๆเพราะว่ารู้เนื้อรู้ตัวไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมกับใครเดี๋ยวไปเจอกันชาติหน้าเป็นเจ้านายเจ้ากรรมนายเวรศัตรูคู่อาฆาตกันอีกมันจะคิดแบบเนี้ยมันก็จะละเลิกแล้วก็ห่างออกในสิ่งที่ไม่ดีต่อตนเองและผู้อื่นอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ยุคนี้ใช้ชีวิตยากนะฮะเวลากระทบกันนิดๆหน่อยๆเงี้ยก็แบบจัดการกันแล้วเหมือนเรื่องที่เราเห็นเนาะที่เรื่องเล็กๆน้อยเรื่องกับการตัดผมอะไรเงี้ยโอ้ดูแล้วก็ใจคนณปัจจุบันเนี่ยก็จะทั้งสองฝั่งนะคะคือร้อนกับร้อนอะไรเงี้ยนะเจอกันก็จะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้เราแบบปลงนะมันปลงในทุกเรื่องนะอะไรที่แบบช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราจะไม่ไปต่อล้อต่อเถียงกับใครสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะมันด้วยความที่จิตมันอยู่ข้างในมันก็แบบไม่ค่อยไม่ส่งออกนอกนะถ้าเมื่อไหร่ที่มันไม่ส่งออกนอกมันจะไม่เป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นนะคะเนาะก็ให้กำลังใจค่ะแค่จะพูดอะไรเงี้ยบางทีคิดแล้วนะคิดบางทีคิดแล้วโอ้ไม่พูดดีกว่าวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจพี่นะคะโอเคก็เดี๋ยวปฏิบัติไปสัก2ปีปีหนึ่ง2ปีค่อยมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะว่าเป็นยังไงบ้างหรือว่ามาเล่าเรื่อยๆก็ได้นะคะจะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองเนาะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้ค่ะแกเขียนมาแกบอกว่าสวัสดีค่ะคุณหน้าดิฉันขอพิมพ์เล่าต่อนะคะมีการเล่าให้อ๋อแกจะเล่าบอกว่าแกเนี่ยมีดิฉันมีพี่อยู่โคราชใช่ไหมได้มาสวดคาถาจักรพรรดิตามคุณนาฏน้าของฉันเป็นน้าหรือเป็นเพื่อนคะเป็นพี่บอกว่าดีเพราะเพื่อนของน้าของดิฉันเนี่ยก็สวดเมื่อก่อนเนี่ยอ๋อเพื่อนของน้าเนี่ยก็มาสวดเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาล้มละลายไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ชีวิตเขาดีมากแล้วดิฉันก็ได้เอาคลิปของคุณหน้าส่งให้น้าดูก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเนาะที่แชร์กันไปสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมก็แล้วแต่คนนะคะถ้าสมมติว่าบางคนอาจจะถูกจริตบางคนอาจจะไม่ถูกจริตแล้วแต่ละคนเนาะก็ให้กำลังใจเนาะเขาล้มละลายนะคะไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้ชีวิตเขาดีมากอยู่ที่บางทีน่ะการที่เราล้มลงไปแล้วมันเจ็บมากเนี่ยมันยากที่จะฟื้นเนาะนอกจากว่าแบบยังมีบุญบางคนแบบล้มแล้วเนี่ยไม่ลุกเลยคือแบบจัดการชีวิตตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยนะสงสารนะดิฉันเห็นข่าวแต่ละข่าวเนี่ยโอ้ดิฉันแบบสงสารมากๆเลยเนาะไม่แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่ายุคนี้มันก็ยากอย่างที่หลวงตาบอกแล้วค่ะว่าการที่จะบอกให้คนมาเชื่อว่าปฏิบัติธรรมสี่ภาวนาสี่ปฏิบัติธรรมสี่ภาวนาสี่เพื่อที่จะดีทำให้จิตใจมีความเข้มแข็งมีปัญญาในการทำมาหากินมี
ความเมตตาต่อผู้อื่นเป็นสิ่งที่ดีกับชีวิตมากในการใช้ชีวิตในยุคนี้มันไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะมันน้อยที่จะเชื่อน้อยมากๆเหมือนที่ดิฉันพูดว่าดิฉันเนี่ยแบบดีใจมากๆเลยที่ดิฉันได้มาปฏิบัติแบบที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วเราทำได้แบบกรรมฐานเนี่ยดีใจกับตัวเองมากๆเลยเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าโอ้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติธรรมชีวิตดิฉันจะเป็นยังไงเนาะตอนนี้คือแบบคงทุกข์มีก็ทุกข์ไม่มีก็ทุกข์นะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยลำบากหรออดๆอยากๆหรือถึงทุกข์ไม่ใช่ค่ะมันทุกข์จากสิ่งที่อารมณ์สิ่งที่จิตเราเข้าไปกระทบเนี่ยมันทุกข์มันไม่แบบอยู่ในระดับปกติอ่ะมันแบบแกว่งขึ้นแกว่งลงแกว่งขึ้นแกว่งลงแล้วแต่ว่ามันกระทบเรื่องอะไรดูข่าวมันก็ยังกระทบละไม่ใช่เรื่องตัวเองก็ยังไปอู้สงสารเขาจังเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอู้โกรธจังเลยโกรธกับเขาไปจังเลยไปร่วมอารมณ์กับเขาอะไรเงี้ยนี่คือความทุกข์นะคะความทุกข์ของดิฉันที่เข้าไปกระทบกับสิ่งต่างๆนี่แหละค่ะก็ขอบคุณที่แชร์กันไปนะคะถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็คงจะทำต่อไปเรื่อยๆเขาก็คงจะเชื่อนะคะก็ให้กำลังใจเนาะโอเคมาฟังเขาพูดต่อนะพี่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาคขออนุโมทนาสาธุคุณด้วยนะคะดิฉันมีเรื่องอยากรบกวนคุณนาคหน่อยค่ะแฟนของดิฉันเนี่ยเป็นต่างชาติเขาไม่สบายอยากให้คุณนาคเนี่ยช่วยสวดมนต์ให้เขาได้ไหมคะเขาชื่อสเตฟานซาเซนก็ใครฟังอยู่ก็แผ่เมตตาให้คุณสเตฟานซาเซนด้วยนะคะดิฉันก็สวดให้เขาค่ะแต่ดิฉันอยากให้คุณนาเนี่ยช่วยสวดให้เขาหน่อยขอบคุณนะคะคุณนาที่ดิฉันรบกวนก็ขอให้บุญกุศลทุกครั้งที่ดิฉันได้สวดมนต์นะคะถึงคุณสเตฟานซาเซนตลอดในชาตินี้เนาะก็จะได้บุญร่วมกันนะคะให้แก่อนุโมทนาบุญกับพี่นะพี่ต้องบอกว่าให้เธอกล่าวคำว่าขออนุโมทนาสาธุบุญกับเมียของฉันที่ทำทุกความดีสวดมนต์ภาวนาให้เขาพูดอย่างนี้นะคะให้พี่ต้องบอกเขาเมื่อเขาอนุโมทนาบุญแล้วเขาก็จะได้บุญให้เขาอนุโมทนาบุญกับเราตลอดชีวิตให้เขาว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุบุญกับเมียของข้าพเจ้าที่ทำบุญกุศลตลอดชีวิตนี้ทีเนี้ยเวลาเราทำบุญเนี่ยเขาก็จะได้ด้วยเวลาเราสวดมนต์เขาก็ได้ด้วยนะคะต้องกล่าวแบบนี้เนาะเพราะว่าดิฉันจะบอกแฟนว่าเธอต้องกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุบุญเขาก็จะพูดเลยว่าอนุโมทนาสาธุบุญครับในทุกบุญที่ทำเขาก็จะพูดอย่างเงี้ยก็โอเคก็จะกล่าวจะให้เขาทำแบบนี้บ่อยๆนะคะและทุกครั้งที่เขาเห็นดิฉันนั่งสวดมนต์เขาก็จะอนุโมทนาสาธุบุญครับเขาก็จะพูดอย่างนี้เวลากลางคืนนะคะที่เขาแบบเห็นเรานั่งสวดมนต์อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวแผ่ให้นะคะพี่ก็กล่าวไปแล้วเนาะก็นี่แหละก็จะได้บุญร่วมกันเนาะก็ให้เขาอนุโมทนาบุญกับดิฉันด้วยเนาะค่ะเขาก็ได้บุญด้วยโอเคให้กำลังใจนะคะขอให้หายไวๆเนาะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไวๆนะคะถ้าเขาเชื่อก็ให้เขาหัดนั่งสมาธิร่วมด้วยนะคะค่อยๆทำไปตอนแรกอาจจะยังไม่อะไรสักเท่าไหร่แต่เมื่อทำไปนานเข้าก็จะนั่งสมาธิสงบดีจังเลยเหมือนฝรั่งนี่ที่เขาแบบมาทำใหม่ๆเขายังไม่ได้เลยค่ะก็แบบหัดนั่งสมาธิดิฉันเห็นฝรั่งจับกลุ่มกันนั่งสมาธินะคะบางประเทศนั่งสมาธิก็เมื่อนั่งไปมีครูบาอาจารย์หลายปีเข้าก็จะรับรู้เข้าใจมากขึ้นแต่เห็นท่านใหม่ๆที่นั่งสมาธิว่าก็จะรู้สึกสงบร่มเย็นเพราะว่าท่านสอนไม่ให้จิตฟุ้งออกไปข้างนอกให้อยู่คำภาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ลองดูค่ะพี่ลองดูหลายๆอย่างเนาะบางทีกินยามากๆมันไม่หายค่ะบางอย่างมันแค่บรรเทามันก็จะรู้สึกเบื่อในการกินยารู้สึกโอ้เบื่อจังเลยทำไมต้องกินยาตลอดทำไมต้องพกยาตลอดแค่ดิฉันเป็นโรคปวดหัวแล้วดิฉันต้องพกยาพาราไปทุกที่ดิฉันก็จะรู้สึกยังเป็นภาระเลยว่าถ้ามันปวดมากๆก็จะกินถ้ามันปวดนิดๆหน่อยๆแล้วพอรำคาญก็จะดื่มน้ำไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคลายออกนะคะดิฉันแบบเป็นกรรมกับโรคปวดหัวมากเลยนะคะเป็นแล้วแบบมันไม่หายค่ะกินยามันก็แค่ทุเลาได้เฉพาะตอนที่มันปวดอะไรนั้นถ้ามันอยู่ในอากาศร้อนหรือว่ามี
ปัญหาอะไรก็ตามคิดนิดๆหน่อยๆคิดไม่เกินชั่วโมงเอาง่ายๆปวดหัวก็จะปวดตึ๊บ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 บอกว่าโอ้สงสัยชาติก่อนนี่ต้องทำกรรมอะไรเกี่ยวกับหัวแน่เลยถึงมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะโอเคมาฟังน้องนะคะน้องท่านสุดท้ายเนาะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่นาคขออนุโมทนาสาธุบุญค่ะและขอบคุณทุกคำที่แนะนำให้คำปรึกษาทุกด้านขอให้พี่นาคสุขภาพแข็งแรงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะก็คือน้องท่านนี้จะรู้จักกันนะคะคือน้องก็จะมาคุยหลังบ้านที่ไลน์นะคะจะมีคุยเป็นระยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็จะให้คำปรึกษาเท่าที่แบบเรารู้อะไรอย่างเงี้ยนะน้องแต่ดิฉันว่าน้องเขามีความเชื่อมั่นในตัวเรามากเลยนะคะก็ลังสิ่งบางอย่างที่เขาฝันเกี่ยวกับเราเนี่ยเขาก็จะมาเล่าให้เราฟังหลังบ้านเงี้ยนะเราก็ไม่ได้เอามาเล่าในคลิปให้ฟังนะเพราะมันบางทีอาจจะว่าเฮ้ยแบบหลงตัวเองหรือเปล่าแบบนั่นนี่หรือเปล่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรเนาะเราก็จะดิฉันก็ไม่รู้ล่ะดิฉันก็จะเน้นแค่สวดมนต์ภาวนาของดิฉันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่เขาฝันเห็นเราเขาจะบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าแบบมีพลังงานอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็จะกอบตามหลวงตานะคะดิฉันบอกว่าทุกครั้งใครก็ตามที่ฝันเห็นลูกเนี่ยคือหลวงปู่นะคะอะไรเงี้ยน้องก็เลยเล่าให้ฟังว่าฝันเห็นแล้วรู้สึกเหมือนพี่หน้าแบบมีพลังงานในการสู้ในความฝันมากเลยอะไรเงี้ยนะคะก็เนาะบางทีคนที่เขาฝันเห็นเราเขาก็จะมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาแต่ดิฉันก็กรอบหลวงตามาเลยว่าใครก็ตามที่ฝันเห็นข้าพเจ้านี่ก็คือหลวงปู่นะคะอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้กำลังใจเนาะบางทีความฝันนี้เป็นอะไรที่แบบเป็นแรงกำลังใจให้เราดีมากเลยในหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเหมือนดิฉันจะเล่าให้ฟังคร่าวๆดิฉันฝันเห็นตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ตัวเองในตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเราตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในยุคนั้นที่ฝันเห็นเนาะดิฉันไม่รู้ว่าทำไมพระท่านถึงใส่สีออกชมพูกลีบกุหลาบอะค่ะเคยเห็นชมพูกลีบกุหลาบไหมคะแล้วเป็นพระเป็นชุดเหมือนพระจีนที่ท่านแบบเหมือนใส่แล้วมันเหมือนสลบลงไปเลยค่ะตัวใหญ่ๆอะค่ะแล้วว่าเอ๊ะทำไมพระยุคนั้นท่านใส่แบบนั้นไม่รู้ยุคไหนแล้วทำไมท่านเป็นขี่ม้าเป็นพระขี่ม้าแบบคือในความฝันนะพระทุกรูปที่เราเห็นในความฝันนะท่านขี่ม้าเป็นม้าที่ไม่ใช่ตัวใหญ่มากๆนะเป็นม้าที่ระดับกลางๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมพระยุคนี้แต่งตัวชุดกลีบกุหลาบชมพูจะบอกว่าชมพูเลยก็ไม่ใช่จะออกชมพูขาวๆอะค่ะเหมือนกลีบกุหลาบขาวๆชมพูหน่อยๆแล้วทำไมท่านถึงใส่ทำไมท่านถึงขี่ม้าเป็นแล้วทำไมมันจะมีเหมือนธนูอะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ท่านเอาไว้แบบค้ำระหว่างม้ากับตัวท่านเหมือนท่านนั่งบนม้าแล้วท่านมีอันเดียวยาวนะคะแล้วก็ค้ำอย่างเงี้ยบอกว่าพระยุคไหนทำไมแต่งตัวแบบนี้แล้วทำไมท่านต้องมีความรู้สึกเหมือนท่านจะพาคนเยอะๆเนี่ยไปที่ไหนสักที่หนึ่งเหมือนไปย้ายถิ่นฐานหรือย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าพระยุคนี้แปลกเนาะแต่ว่าในสิ่งที่เราเห็นนะก็คือมันน่าจะเป็นอีกชาตินึงของเราหลวงตาบอกว่าต้องขอดูเป็นชาติดิฉันฟังหลวงตาวันนึงท่านบอกว่าเวลาเราขอดูอดีตเนี่ยต้องขอดูเป็นชาติเพราะว่าถ้าเราขอดูว่าขอดูอดีตลูกหน่อยเจ้าค่ะอะไรเงี้ยขอแบบบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพาให้เราเห็นในอดีตชาติเราอะไรเงี้ยนะคะท่านบอกว่ามันจะขึ้นมาซ้อนกันหมดเลยเพราะว่ามันหลายภพชาติมากเลยคือทั้งหน้าผู้หญิงผู้ชายเด็กคนแก่เลยก็ตามคือเหมือนประมาณว่าเราเวียนว่ายตายเกิดหลายร้อยภพพันชาตินะคะมันจะขึ้นมาซ้อนกันฉะนั้นให้เรากําหนดเอาว่าชาตินี้ชาตินั้นชาติพ.ศ.ใดชาติรัชกาลที่ใดชาติตอนไหนอะไรเงี้ยนะคะภพชาติเราอะค่ะท่านบอกว่ามันถึงจะเห็นได้เป็นกิจจลักษณะอะไรเงี้ยบอกว่าฟังแล้วจืดมากเลยเพราะว่าใช่เนาะเพราะว่าคนเราเกิดหลายร้อยภพพันชาติมันก็เวียนไปเวียนมาแล้วเนี่ยถ้าเราขอดูมันก็คงจะซ้อนกันแบบ
จนดูไม่ออกนะคะว่ามันเป็นยังไงเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือยังไงเพราะว่ามันขึ้นมาซ้อนกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟังหลวงตาวันนั้นก็เลยเอามาตั้งจิตตั้งจิตว่าลูกขอดูภพชาติลูกแต่ว่าชาติหนึ่งอะค่ะในนี้แหละในยุครัตนโกสินทร์หรืออะไรก็ตามนี่แหละชาติหนึ่งนี่แหละว่าลูกเคยยังไงเป็นอะไรยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาตินั้นอะอันนี้เล่าให้ฟังสนุกๆนะคะในความฝันเป็นความฝันไม่ต้องอะไรมากคือเกิดเป็นผู้หญิงแต่หน้าตาจะไม่ค่อยคล้ายนี่สักเท่าไหร่แต่ว่าหน้าแบนๆเหมือนกันนี่แหละค่ะแล้วสามีนะเสียชีวิตสามีเสียชีวิตแล้วด้วยความที่รักสามีมากก็เลยไปปฏิบัติธรรมใส่ชุดขาวนะคะไปปฏิบัติธรรมขาวก็ไม่ขาวออกจากขาวมนๆเหมือนขาวไข่ไก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ขาวเหมือนที่เราเห็นที่เขาใส่กันปัจจุบันเท้าออกขาวแบบมนๆนะคะเหมือนขาวแบบที่มันหาผ้าขาวแบบเพียวๆยากๆนะสมัยก่อนอะไรเงี้ยเป็นขาวมนๆก็เหมือนเราอะไปปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะอุทิศบุญส่วนกุศลให้สามีแล้วก็เหมือนให้เราแบบปลงให้เราทำใจได้จากการที่สามีเสียชีวิตชาตินั้นไม่มีลูกนะคะและทีเนี้ยมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนปฏิบัติธรรมท่านสอนภาวนาแต่ว่าท่านดุมากเลยแต่ว่าหน้าตาท่านยังเด็กๆอยู่เลยใส่แว่นสายตาแต่ว่าเราก็งงว่าเอ๊ะพายุคนี้ทำไมมีแว่นสายตาใส่คือตอนที่ตื่นมาแล้วนะคะแว่นสายตาสีขาวเนี่ยแว่นสายตาสีแบบสีใสๆนี่แหละค่ะแต่ว่าชุดท่านก็เหมือนที่ดิฉันบอกว่าชุดยาวๆไปเหมือนของพระจีนที่ใส่แล้วเป็นขาวแบบกรีบชมพูชมพูกรีบออกขาวๆชมพูชุดท่านนั้นนะคะนั่นแหละเพราะว่าโอ้คือประเด็นของมันก็คือเราตื่นขึ้นมาแล้วเราพิจารณาว่าเออมนุษย์เนาะเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดเปลี่ยนหน้าไปจิตดวงเดิมเปลี่ยนไปคือมันเห็นแล้วเนี่ยมันทำให้เราเกิดความรู้สึกเบื่อในการเวียนว่ายตายเกิดเอาง่ายๆว่าเออชาตินั้นก็ทุกข์ชาตินั้นคือเวลาเราไปเห็นเราจะไม่ค่อยเห็นสบายนะคะดิฉันจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่แบบเวลาเราฝันเห็นตัวเองเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นอะไรที่มันสบายเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นอะไรก็ตามจะเห็นแต่ทุกข์อะค่ะเห็นแต่แบบเออบ้านที่เป็นกระท่อมเถียงนาหรือว่าเป็นชาตินึงที่แบบไม่มีพ่อแม่เป็นคนรับใช้เขาหรืออะไรก็ตามมันเป็นความฝันเนาะเออแต่เรารู้ว่าเป็นตัวเราอ่ะที่แบบเป็นคนรับใช้เขาที่เขาส่งไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยแล้วก็แบบชาตินึงที่สามีนี่แหละที่เราให้ฟังสามีเสียต้องไปบวชเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อปลงให้ได้เพื่อทำใจอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละว่าทำไมฉันฝันเห็นตัวเองไม่เคยฝันเห็นที่มีความสุขเลยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกอยากปฏิบัติเพื่อที่จะแบบให้มันถึงจุดหนึ่งแล้วแบบไม่ต้องกลับมาวนไปเวียนมาอะไรเงี้ยฮะตอนนี้เราก็ทำงานช่วยปู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกเนาะคือมันทำให้เราเห็นแล้วอยากให้เราไม่ต้องกลับมาในวัฏฏะนะคะอยากให้แบบเหมือนให้ใจเราแบบมีความเพียรเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วตัดภพชาติมีกำลังตัดภพชาติได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะก็เล่าให้ฟังค่ะสนุกกันไปเนาะค่ะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะให้กำลังใจทุกท่านในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมต่อไปเรื่อยๆเนาะผู้พูดก็ทำตลอดเหมือนท่านแหละทำทุกวันใส่ความเพียรลงไปไม่เคยเหนื่อยเลยนะคะไม่เคยเหนื่อยท้อไม่เคยอยากหยุดที่จะทำไม่เคยแบบรู้สึกโอ๊ยเห็นไม่เห็นได้อะไรเลยไม่เห็นรวยเลยไม่เห็นนั่นนี่เลยดิฉันไม่ได้คิดที่จะแบบรวยหรือว่ามีเงินเยอะๆดิฉันขอแค่ว่าขอให้ลูกมีกินมีใช้ไม่ลำบากขอให้ลูกมีงานในธุรกิจที่ลูกอยากทำขอให้ลูกได้เงินก้อนหนึ่งในสิ่งที่ลูกลงทุนตอนนี้ดิฉันจะคิดแบบเนี้ยคือดิฉันแบบไม่ได้ขอแบบที่มันเยอะๆมากๆที่มันแบบหลายร้อยล้านหรือ10ล้าน20ล้านไม่เคยขอแต่ว่าขอให้มันเข้ามาเรื่อยๆไม่ขัดไม่สนดิฉันว่ามันดิฉันก็ขอแบบเนี้ยดิฉันว่ามันจะได้มาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีความสุขอ่ะในการปฏิบัติธรรมแล้วก็แบบไม่ได้แบบมานั่งจดจ่อคนอื่นไม่รู้อ่ะว่าเราทำอะไรอยู่คนอื่นไม่รู้เลยว่าทำไมคนนี้ถึงอารมณ์ดีทำไมถึงไม่ค่อยโกรธทำไมถึงไม่ค่อยหงุดหงิดจริงๆแล้วอ่ะอยากบอกว่าถ้าเราไปบอกเขาว่าเราภาวนาตลอดเนี่ย
ภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญตลอดเนี่ยเขาคงไม่เชื่อเราก็คงว่าเฮ้ยทำไมต้องทำแบบนั้นอ่ะยิ่งเป็นเพื่อนฝรั่งเนี่ยไปบอกเขาเนี่ยเขาคงงงว่าเราปกติดีไหมอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าเออให้เขาดูให้เขาเห็นจากเราดีกว่าโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าฉันทำแบบนี้ฉันก็เลยมีลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ให้กำลังใจค่ะรู้สึกว่าทุกเยอะใครที่ทุกเยอะต้องไปทำนะคะต้องทุกเยอะๆอยากมีความสุขบ้างคุณหน้าอยากมีรอยยิ้มบ้างอยากมีจิตใจที่มันอยู่กลางๆร่มเย็นเป็นสุขอยากหนีอยากเบนกระแสพลังงานที่ไม่ดีบ้างเวลาโกรธหงุดหงิดอยากเบนให้เป็นบ้างเนี้ยต้องใส่ใจลงไปในสิ่งที่เราปฏิบัตินะต้องภาวนาไปหลายปีเข้าเราจะค่อยๆเห็นนะช่วง3เดือน6เดือนแรกนี่ก็เห็นแล้วว่ามันดีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าความเพียรเรามากน้อยขนาดไหนเนาะก็ทำไปสบายๆเบาๆนะไม่ได้มีความอยากที่จะได้นู่นนี่นั่นอะไรมากมายค่ะดิฉันก็เลยแบบไม่ได้คิดว่าสวด3เดือน6เดือนปีนึงดิฉันต้องได้นั่นได้นี่ได้นู่นดิฉันว่ามันได้บุญดิฉันว่าแค่บุญเนี่ยดิฉันก็รู้สึกว่าโอ้เต็มที่แล้วอย่างเงี้ยได้มากที่สุดแล้วสำหรับตัวเราเองอะไรเงี้ยนะคะก็นี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะหลายๆคนที่ทำอยู่นะคะก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังได้เนาะมาเล่าสู่กันฟังจะได้นำมาแชร์สู่กันฟังอะไรเงี้ยนะคะให้ญาติธรรมหลายๆคนมีแรงกำลังใจนะคะคนที่ทำอยู่แล้วดีก็ทำไปเรื่อยๆเนาะบางคนทำแล้วดีต่อหน้าที่การงานดีต่อชีวิตครอบครัวก็ทำไปเรื่อยๆอย่าทิ้งนะคะถ้ามันได้ฐานแล้วเนี่ยดิฉันมีความเชื่อมั่นอยู่สิ่งนึงถ้ามันได้ฐานแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่ดิฉันพูดก็คือไม่เบื่อไม่หน่ายไม่ท้อไม่ได้มีความอยากอะไรมากที่จะต้องอยากได้นู่นนี่นั่นแล้วทีนี้มันก็จะอยู่พื้นฐานกับตัวเองและตามความเป็นจริงของตัวเองอยู่แล้วงานขอให้มีทำตลอดขอให้เงินเข้ามาไหลลื่นดีมันไม่จำเป็นต้องขอเยอะมากมันก็เท่ากับปริมาณงานที่เราทำเท่ากับสิ่งที่เราทำมาหาได้อะไรเงี้ยมันจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วทีนี้นะคะมันไม่ได้ว่าสวดปีนึงต้องรวยว่ะต้องนี่นั่นโน่นเลยอ่ะถ้าคนคิดแบบนั้นก็จะทำไปสักระยะนึงไม่เห็นรวยเลยไม่เห็นได้เงินเลยไม่เห็นได้เป็นอะไรเลยไม่เห็นมีความสุขเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้ต้องทำแบบที่ดิฉันบอกนะคะคิดว่าเป็นบุญนะคะคิดว่าเป็นบุญก็ขอเอาลูกอยากได้งานตัวนี้เจ้าค่ะขอให้มีงานเข้ามาทำขอให้งานสิ่งที่ลูกทำเนี่ยทำได้ได้เถิดอะไรเงี้ยนะคะก็ขอให้แบบมีเงินมีทองเข้ามาหล่อเลี้ยงครอบครัวหล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเลี้ยงคนรอบข้างได้ด้วยได้ทำบุญด้วยนิดๆหน่อยๆก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะก็วันนี้ยาวแล้วนะคะก็วันอังคารใช่ไหมคะพูดพฤหัสนะคะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเควันนี้ลาไปเลยนะคะก่อนอื่นบุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำมานะคะก็ขอแผ่ให้กับทุกท่านที่ดูเราอยู่นะคะขอให้ประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะใครที่มีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขแล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ขอให้หายนะคะขอให้มาปฏิบัติธรรมนะถ้าใครมีโรคภัยแค่เจ็บที่ประจำตัวนะคะก็เพื่อที่จะแบบให้จิตมีที่ยึดที่เหนี่ยวนะคะให้มาปฏิบัติธรรมให้มาภาวนานะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ